ชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991
ิดถึงที่รักใจเธอคิดอะไรคิดถึงฉันหรือเปล่าว่านอนหนาวหัวใจอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991หวั่นใจ
ชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel 8 Thailand นะคะช่องทางดีๆและการรายการดีๆนะคะที่จะทำให้ทุกท่านร่ำรวยนะคะดิฉันอาจารย์อ้อค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยผลิตรายการดีๆนะคะแล้วก็แถมนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะมามอบให้แก่ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมนะคะ Channel 8 Thailand ผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะทุกรุ่นนะคะท่านอยู่ที่ต่างประเทศนะคะสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นนะคะที่ Thailand Television Network ค่ะหรือท่านที่จะรับชมผ่าน Facebook Live ได้เลยค่ะ www.facebook.com เข้าไปที่ Channel 8 Thailand ได้เลยนะคะหรือว่ารับชมผ่านเว็บไซต์นะยังเข้าไปรับชมได้ทาง www.channel8thailand.com ค่ะหรือท่านมีมือถืออีกโอ้โหหรือหลายมากเลยค่ะมีมือถือนะยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะไม่ว่ามือถือท่านจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะคะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8นะคะ CHANEL เลข8นะคะสังเกตง่ายๆเลข8สีชมพูม่วงนะคะพอเจอปุ๊บนะดาวน์โหลดปั๊บขึ้นมาเลยนะท่านจะอยู่มุมไหนของทุกมุมโลกเลยทุกโลกเลยท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของทาง Channel 8ได้เลยนะคะอย่าลืมโหลดแอปนะคะแล้วก็ Facebook นะคะรวมกดไลค์กดแชร์กันนะคะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนของท่านนะคะจะได้รับชมรายการดีๆของ Channel 8นะคะหรือจะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ029423319นะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศยังสามารถที่จะโทรมาร่วมพูดคุยในรายการนะที่เบอร์18006945145อีกด้วยนะคะรวมแสดงความคิดเห็นที่เบอร์4642828ค่ะหรือจะร่วมพูดคุยฝากคำถามไว้ที่ข้อความของทาง Facebook ไลน์ได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะอ้อมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวันนี้ค่ะวันที่6กรกฎาคมค่ะหลายๆท่านก็คงไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นวันอะไรเป็นวันจูบสากลค่ะเมื่อกี้พี่ๆทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไปจูบแล้วแต่ไม่รู้จูบใครนี่ไปคุยกันเอาเองนะอ้อไม่รู้นะคะแต่เพียงแต่ว่าอ้อค้นหาข้อมูลว่าวันนี้เป็นวันจูบสากลค่ะการจูบนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความใกล้ชิดนะคะที่แพร่หลายกันทั่วโลกนะคะวันนี้นะวันที่6กรกฎาคมของทุกปีนะเป็นวันจูบโลกค่ะซึ่งยังรู้จักกันอีกชื่อนึงก็คือวันจูบสากลค่ะซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นในราชอาณาจักรนะคะแล้วก่อให้เกิดมีความนิยมในวันดังกล่าวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกนะคะชวนให้คู่รักทั้งหลายนะคะมากระชับริมฝีปากกันนะคะให้แนบแน่นนะส่งต่อความรู้สึกดีๆค่ะและรสสัมผัสที่หวานหอมแก่กันในวันนี้นะคะในหลายวัฒนธรรมก็ได้ผสานการจูบเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงมิตรภาพนอกเหนือไปจากการจูบของคนรักค่ะไม่ว่าจะเป็นความหมายใดๆนะคะการจูบนั้นนะคะก็มอบความรู้สึกดีๆแก่กันนะคะระหว่างคนสองคนเสมอนะคะและเคยมีนักมนุษยวิทยาและก็นักวิทยาศาสตร์นะคะที่พยายามเอ่ยถึงทฤษฎีการจูบด้วยกันถึง2ทฤษฎีเลยค่ะโดยทฤษฎีมองว่าการจูบเป็นพฤติกรรมที่พัฒนามาจากการป้อนอาหารจากแม่สู่ลูกนะคะโดยใช้ริมฝีปากค่ะอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็มองว่าการจูบนั้นเป็นสัญลักษณ์สัญชาตญาณของมนุษย์ค่ะที่มีมาตลอดประจำประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็แถมยังมีข้อมูลบ่งชี้อีกด้วยนะคะว่าคนมาก
ถึงใน2ใน3บ้านบนโลกมักจะเอียงคอไปด้านขวาขณะที่จูบนะคะลองดูนะคะว่าจะเอียงคอหรือเอียงซ้ายลองไปดูตัวเองนะคะค่ะอย่างไรก็ตามนั้นนอกเหนือจากคู่รักแล้วนะคะในบางวัฒนธรรมเราก็ยังสามารถใช้การจูบนะคะเพื่อสื่อความหมายดีๆค่ะสู่คนสำคัญเช่นการจุ้มพิษเบาๆที่แก้มเพื่อกระชับมิตรดีๆนะคะใช้การจูบเพื่อแทนคำอวยพรค่ะจูบเบาๆที่มือแทนการทักทายนะคะเป็นการจูบแสดงความเคารพนะคะหรือแม้การจูบระหว่างแม่และลูกนะที่แม้ว่าไม่ต้องเอ่ยคำใดๆนะคะก็บอกได้เป็นอย่างดีนะคะว่ารักเรามากขนาดไหนนะคะด้วยเหตุนี้เองนะคะทำให้ทุกคนนะคะก็ร่วมกันเฉลิมฉลองค่ะไปกับวันจูบโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือวัยใดนะรวมถึงโสดหรือไม่โสดก็ตามนะคะค่ะออเชื่อว่าการจูบนะคะจะมอบความรู้สึกดีๆนะคะแก่กันระหว่าง2คนเสมอค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่เอานำมาฝากวันนี้นะคะลองหันไปจูบคนข้างๆดูนะคะว่าจะมีความรู้สึกยังไงหรือกลับไปจูบคนที่บ้านก็ได้นะคะเพราะถ้าตอนนี้ยังทำงานอยู่นะคะก็อย่าลืมนะสัญญาแล้วนะว่าจะกลับไปจูบคนที่บ้านนะ อันนี้เป็นเรื่องที่อ้อนำมาบอกว่าวันนี้นะคะลองดูค่ะว่าจะมีความสุขในชีวิตมากขนาดไหนค่ะค่ะเช่นเคยค่ะก่อนพักเบรกนะคะคำสอนหลวงพ่อฤาษีนะคะวันนี้นะคำกล่าวสั้นๆนะคะท่านบอกไว้ว่านะคะเวลาที่จะตายเข้าจริงๆนะไม่มีใครมาแบ่งเบาภาวะทุกเวทนานั้นได้นะคะมีแต่เราเท่านั้นเป็นผู้รับค่ะค่ะขอพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเบรกหน้านะคะจะรู้มาตอบคำถามแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆค่ะขอพักเบรกกันสักครู่ค่ะดอกไม้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็งดงามยังจะโกหกอีกเหรอแม่อย่าออกไปเล่นไหนไกลนะมันอันตรายได้ยินแม่ไหมเนี่ยมาถามทางมันถามทางอะไรยังจะโกหกอีก
ไม่ได้โกหกมึงคุยกับมันรู้เรื่องได้ยังไงผมพูดได้โกหกอีกไปโรงเรียนมาโรงเรียนที่ไหนกูยังไม่มีปัญญาจะส่งมึงเรียนเลยอย่าให้เรื่องนี้ต้องสร้างมาจากเรื่องจริงเลยเพราะพวกเขาคือดอกไม้ของวันพรุ่งนี้ให้ลูกหลานของเราได้ผลิบานอย่างที่ควรด้วยบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดที่บัตรทุกใบมีส่วนร่วมสร้างทุนการศึกษา 35,000 ทุนรวมเป็นเงิน35ล้านบาทร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับสังคมเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ท่านผู้ชมคะการดำเนินชีวิตในของมนุษย์ในแต่ละปัจจุบันในแต่ละวันนะคะมีการคิดการวิเคราะห์หลายๆอย่างนะบางคนฝันว่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก็ผิดหวังนะคะหลายๆคนนะคะลุกขึ้นสู้ขอเป็นกำลังใจให้หลายๆคนนะคะแล้ววันนี้นะคะหากท่านที่
ล้มลงนะคะวันนี้เราจะเดินไปพร้อมๆกันค่ะถ้าคิดไม่ออกนะคะอ้อมีผู้ช่วยค่ะค่ะอ้อขอต้อนรับผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยที่ทำให้ท่านนะคะมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยค่ะอ้อขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะค่ะผมก็มาคารวะพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะฮะขอขอบคุณนะครับที่ต่อนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการช่องชนะ8 Thailand นะฮะรายการของท่านเนี่ยก้าวไกลไปทั่วโลกนะครับทั้งโลกนี้และโลกนี้โลกนี้พอค่ะอาจารย์โลกนี้แล้วก็โลกนี้โลกนี้พอค่ะโลกหน้าไม่ต้องไปนะมุกนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะต้องเปลี่ยนใหม่นะผมขอกราบขอบคุณพี่ต่อด้วยความจริงใจแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านเลยที่ดูแลพวกผมมาโดยตลอดนะฮะใช่ค่ะทั้งอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อแล้วก็ทีมงานของเราถ้าว่างใช่ค่ะก็มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะวันนี้ก็ฝนตกหน่อยนะฮะใช่ค่ะช่วงเดินทางมาก็ฝนตกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่านานๆเนี่ยฝนไม่ได้ตกมาง่ายๆพ่อแม่พี่น้องต้องใช้เขาเรียกว่าความพยายามอย่างสูงในการตกอาจารย์เล่นมุกแล้วอาจารย์มาตอบคำถามดีกว่าค่ะคุณอัญชลีนะอยากถามถึงคนคุยกับค่ะคิดกับเรายังไงจริงใจไหมมีแฟนอยู่หรือเปล่าคะคุยไปเรื่อยๆนะคุณอัญชลีค่ะการพูดคุยกับกิ๊กเกอร์เคนพูดเล่นนะอาจารย์คืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังค่ะเอาเนี่ยตรงๆเลยนะคุยไปก่อนค่ะนะฮะคุยไปก่อนแล้วก็ต้องใช้เวลาสักปีหนึ่งถ้าปีนึงยังคบกันอยู่เนี่ยก็แสดงว่าคิดกันลงตัวแล้วถ้าปีนึงคุยไปแล้วหายไปเนี่ยนะฮะก็ค่อยหาคนคุยใหม่ค่ะน่าจะดีค่ะนะฮะอันนี้ก็คุยไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งสรุปจบผมขอให้จากวันนี้1ปีนะครับแล้วก็ค่อยพิจารณากันใหม่ดูกันต่อไปดูกันต่อไปนะฮะใจเย็นอย่าใจร้อนนะครับก็ส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ4642828นะคะหรือส่งมาทาง Facebook Live ก็ได้นะคะที่ Channel 8 Thailand ค่ะมีข้อความมาจาก Facebook นะคะคุณยงนะคะที่บ้านพักปัจจุบันครูอาจารย์มีหลายองค์ที่ผมนับถือท่านยังคอยช่วยผมอยู่ไหมครับผมเห็นนะก็มีหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นหลักอยู่2องค์ที่คุ้มครองพี่อยู่นะฮะท่านก็ช่วยเหลือหมดแต่ว่าขาดการบูงสวงเขาเรียกว่าเราควรจะหัวหมูต้มอ่ะน้ำแดงอย่างเงี้ยปลาช่อนนึ่งอย่างเงี้ยไปถวายเจ้าที่นะฮะที่บ้านบ้างนะครับแล้วก็สังฆทานให้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านด้วยนะฮะเวลาถวายของสังเวยเนี่ยเขาเรียกของบูงสวงเนี่ยเขาเรียกพิธีบูงสวงนะฮะเอาตำราหลวงพ่อฤาษีดำดีกว่าที่ผมเคารพนับถือการจัดหัวหมูเนี่ยหัวหมูต้มหรือน้ำแดงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิธีบวงสวงของที่จัดก็คือหัวหมูกับน้ำแดงก็เรียกของสังเวยนะฮะเราก็ทำพิธีบวงสวงโดยถวายของสังเวยคือหัวหมูต้มกับน้ำแดงนะฮะก็ถวายช่วงก่อน4โมงเช้าถวายเฉพาะเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่บ้านอาจจะเป็นท้าวเวสสุวรรณพระพรหมพระภูมิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะนะครับท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงนะฮะเราก็ถวายนะฮะเจ้าที่เราจะได้เดี๋ยวคนนึกว่าเอ๊ะที่บ้านเป็นพระพรหมพระภูมิหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพูดง่ายๆคือเจ้าที่สรุปเลยนะฮะส่วนสังฆทานเราอุทิศให้กับเจ้าที่และเจ้าทางที่บ้านเจ้าทางก็คือพูดผีปีศาจที่บ้านนั่นแหละที่เขาอาจจะเกิดแล้วตายอยู่ที่นั่นนะฮะเขาได้รับทุกข์ทรมานนะฮะเราก็ทำสังฆทานอุทิศทั้งเกิดทั้งกับเจ้าที่คือพระนะฮะพระหรือพรหมเทวดาเจ้าทางก็คือพูดผีปีศาจที่บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนำสองอย่างอย่างแรกก็คือหัวหมูต้มปลาช่อนนึ่งน้ำแดงถวายเฉพาะเจ้าที่ที่บ้านนะฮะก่อน4โมงเช้าหลังบ่าย2พระรามทานอีกเรื่องนึงก็คือเจ้าทางนะฮะทำสังฆทานถวายทั้งเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านแค่นี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนแล้วว่าเราก็ไปหย่อนตู้ชำระหนี้สงฆ์บ้างการชำระหนี้สงฆ์ก็เป็นเรื่องดีนะฮะก็เป็นการที่เหมือนกับว่าอุทิศกรรมใหญ่ให้ออกไปนะฮะก็เรียกว่าล้างกรรมเป็นล็อตออกไปเลยนะฮะก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดนะฮะเป็นเรื่องดีนะฮะมันจะตัดอุปสรรคเราได้เยอะไปชำระหนี้สงฆ์บ้างนะฮะที่วัดเขาจะเขียนตู้ว่าชำระหนี้สงฆ์นะฮะลองไปหาดูนะครับค่ะท่านต่อไปนะคะคุณชุติมานะคะบอกว่าสวัสดีอาจารย์เอแล้วก็อาจารย์อ้อนะสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็พี่ก็ถามว่าหยกจะไปถือศีลช่วงเข้าพรรษาที่วัดป่าสวนธรรมนครอาณาเขตค่ะนครสวรรค์ค่ะ
ดีแล้วก็นครอนาเขตแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์นะคะจะมีปัญหาหรือป่วยกลับมาหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้ก็อย่าไปกังวลนะฮะนึกถึงท่านท้าวเวสสุวรรณให้คุ้มครองป้องกันนะฮะทั้งไปทั้งกลับนะฮะนึกถึงนะฮะท้าวเวสสุวรรณนะฮะลองคิดดูลองอารัธนาดูนะครับให้คุ้มครองให้ปลอดภัยนะครับท่านต่อไปนะคะคุณกีฬาฮารานะคะ อยากทราบครับในระหว่างช่วงก่อนกลางเดือนนี้จะมีข่าวดีอะไรเข้ามาบ้างครับช่วงนี้ดวงของพี่ท่านเนี้ยดวงดีอยู่นะฮะเพราะว่าเหมือนกับดวงชะตาเนี่ยการเงินก็จะมีการงานก็จะมีความรักก็จะดีถือว่าดวงดีอยู่นะฮะเอาเงินให้ทานอาหารเด็กกลางวันสัก500บาทนะฮะ500บาทก็ดวงจะดีแน่นอนนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวเรามีภาพนะคะพิธีล้างกรรมนะคะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหามหาอาจารย์เยอะแล้วก็เมื่อช่วงเมื่อวานเนี่ยเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมคณะโครงการเรียนแผ่นแม่นะคะที่เดินทางมาจากอเมริกานะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่บ้านผมเนี่ยตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะผมก็รับแขกทุกวันนะฮะหลังจากช่วงประมาณสัก5โมงเย็นนะฮะ5โมงเย็นนอกจากเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะเสาร์อาทิตย์ก็จะทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะค่อยโทรนัดกันอีกทีนึงเพราะว่าผมทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งเลิก4โมงครึ่งนะฮะวันธรรมดาก็รับแขกประมาณ5โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นพิธีความเชื่อของลูกศิษย์ลูกหาเขาที่เขามาก็คืออยากให้ทำพิธีบาทามบำบัดให้เขาค่ะนะครับก็เป็นพิธีที่ส่งอาราธนาเอาง่ายๆคืออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกแล้วคณะของท่านเนี่ยนะฮะให้ท่านก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเท้าท่านน่ะนะฮะเราเป็นลูกหลานท่านนะฮะลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เหมือนกับว่าเป็นสื่อนะฮะให้ท่านผ่านให้นะฮะส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วก็ขอพลังจิตท่านน่ะอัดในร่างกายเรานะฮะคนเจ็บป่วยเขาก็ฟื้นนะฮะหรือว่าคนที่บางทีก็หายก็มีพี่ท่านนี้เขาเดินทางมาไกลนะฮะเดินทางมาไกลนะครับเขามองเขาเห็นใน YouTube เขาดูจนแบบดูนานมากเลยค่ะแล้วก็เขาก็เลยให้เข้าไปดูเองแฟนเขาพามาเข้าไปดูใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็จะเห็นพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยเป็นความเชื่อของเขานะฮะเขาหายป่วยหายเจ็บนะฮะแล้วเขาก็ร่ำรวยด้วยนะฮะแล้วบางท่านก็ถ้าเป็นหนักก็จะดีขึ้นนะฮะเป็นเขาจะดีโดยทันตาเห็นเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีการพิสูจน์โดยพี่หมอสุขนะฮะอาจารย์หมอสุขท่านพิสูจน์มาไม่รู้กี่รอบแล้วว่ามันเป็นนี่พจมานมาด้วยนะวันนั้นพจมานเขาเรียกว่าเป็นพิธีเหมือนพลังจิตอ่ะนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยเนาะแต่ว่ามันสามารถทำให้คนป่วยเนี่ยหรือหายป่วยได้ค่ะนะฮะหรือว่าดีขึ้นโดยฉับพลันค่ะนะฮะไม่ต้องรอเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาจากใต้นะฮะนะครับเป็นความเชื่อของเขาแต่ละคนอันนี้น้องเอมี่กับน้องเซนนะคะนะครับรวยไปแล้วเนี่ยนะฮะทั้งคู่นี้ก็มีโชคลาภน้องเอมี่เคยเข้ามาที่นี่นะฮะบางทีก็งานเยอะนิดนึงพวกน้องๆเขาก็บางท่านก็รวยเป็น10ล้านเลยนะค่ะบางท่านก็รวยหลักล้านบางท่านก็รวยหลักแสนอันนี้เป็นความเชื่อของเขาไปลองไปถามเขาเองมันเป็นความเชื่อของเขาอันนี้เราก็เล่าพี่ๆเขาอยากถามหรอกแต่เขาไม่เจอน้องเนี่ยสิอาจารย์บอกให้ไปถามเองถามน้องเองเพราะความเชื่อเนี่ยต้องพี่ๆบอกขอเบอร์หน่อยได้มั้ยอ่ะความเชื่อเนี่ยนะแอบได้ยินเสียงในห้องเนี่ยน้องเอมมี่ใช่มั้ยเจ้าเบอร์ใช่มั้ยครับน้องเอมมี่ก็มาเสริมนะคะน้องเอมมี่ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะไม่เห็นหน้าอันนี้จะเป็นพี่ๆที่มาจากเป็นคณะโครงการนะคะเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่นะคะอันนี้เป็นอเล็กค่ะอาใหญ่ค่ะต้องขออภัยอาใหญ่แล้วก็พี่สาวอาใหญ่นะคะก็อาจารย์เอเคยล้างกรรมที่อเมริกาค่ะแล้วก็จากแขนเขาเจ็บเนี่ยแล้วก็แขนเขาก็ดีขึ้นนะตอนนี้มาถึงเมื่อวานก็คณะนี้ได้เดินทางไปที่ช่อง5ค่ะแล้ววันนี้เดินทางไปกราบพระบรมศพค่ะก็อาใหญ่ก็ล้มก็เลยให้อาจารย์ล้างกรรมให้แขนก็ดีขึ้นโครงการ
เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่เนี่ยนะฮะก็เป็นโครงการของพี่สุรศักดิ์วงขลวงพี่เล็กวราพรพี่แซมนะฮะพี่สุรศักดิ์วงขลวงแล้วก็แฟนท่านก็คือพี่เล็กวราพรวงขลวงนะฮะท่านก็จัดมาเนี่ยจัดมาตั้ง30กว่าครั้งแล้วมั้งพี่ศรีวงศ์อัยยศิษย์นะฮะนะฮะอันนี้ฮะได้เดินทางไปที่เมื่อวานนะฮะเมื่อวานได้เดินทางไปที่เขาได้กี่ปีแล้วอ่ะ30กว่าปีแล้วมั้งน่าจะ20กว่าปีได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีการหลงเนี่ยครั้งนี้พาพ่อแม่แล้วก็ลูกหลานนะฮะมาร่วมกัน250ชีวิตนะฮะแล้วก็มาพักที่เจ้าพยาปาร์คโรงแรมเจ้าพยาปาร์คนะครับแล้วเขาจะอยู่เมืองไทยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง16กรกฎาคมนะคะแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีวันก็ได้ไปเข้าไปหาท่านนายกที่ทำเนียบด้วยนะคะแล้วก็จะมีการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆนะมีการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญนะคะทางประวัติศาสตร์ในโครงการพระราชดำริด้วยนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยตลอดจนเรียนรู้วิถีไทยนะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่16นะคะก็เดี๋ยวเห็นจะเดินทางไปไหนด้วยไปพิจิตรไปตลาดน้ำลำพญาที่เราเคยไปกันก็ไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆนะเพื่อที่จะเอาขนบธรรมเนียมของเราเนี่ยกลับไปให้ทางพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่ทางอเมริกาได้ทราบนะเพราะว่าเป็นเขาทางด้านอาสุรศักดิ์เนี่ยได้ทำโครงการนี้มาประมาณ20ปีได้แล้วค่ะโดยที่จะนำพ่อแม่และผู้ปกครองเด็กนะคะที่เป็นสัญชาติไทยไปเรียนต่อที่เมืองนอกนะคะที่อเมริกาแล้วก็กลับมาเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็เหมือนกับกลับเข้ามาเยือนแผ่นดินของแม่เรานะคะค่ะจะเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าทำให้พ่อแม่พี่น้องที่อเมริกาเด็กไทยที่นั่นนะฮะก็มาพัฒนาชาติบ้านเมืองนะฮะว่าง่ายๆก็คือนะครับถึงจะโตที่นู่นนะฮะหรือว่าก็เรียนรู้ว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยนะฮะก็มีประโยชน์นะฮะของประเทศไทยไม่ใช่ไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ลืมเลยลืมวัฒนธรรมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยก็ต้องได้รับความขอบคุณเลยจากพี่สุรศักดิ์วงศ์ข้าหลวงและพี่เล็กวราพรวงศ์ข้าหลวงเนี่ยทำให้พาเด็กไทยในอเมริกามาเนี่ยนะฮะมาใช่ค่ะมาเยือนแผ่นดินไทยพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยด้วยค่ะว่าก็จะได้เป็นการติดต่อกันใช่ค่ะติดต่อกันทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะนะฮะก็เป็นโครงการที่ดีค่ะเข้าไปดูรายละเอียดเองนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ6รัฐนะคะที่ทางนี้ใช่ค่ะ6รัฐก็ประมาณทั้งหมดก็250ชีวิตค่ะก็เดี๋ยวก็เดินทางไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ทราบถึงประวัติของประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะเพื่อที่จะได้กลับไปบอกเล่าให้กับทางเพื่อนหรือทางพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันครับผมก็ขอกราบเมื่อวานก็ไม่เผอิญพี่สุรศักดิ์กับพี่เล็กติธุระนะฮะผมแล้วก็พี่ศรีวงศ์ท่านก็มาะะแล้วก็คุณอารังสิตท่านก็มาใช่ท่านเจ้าของรายการที่ LA นะฮะเหมือนเราได้กลับไปอยู่ที่อเมริกาอีกเลยเพราะว่าเจอหลายๆท่านมากเลยอ่ะก็ผมขอกราบณโอกาสนี้ด้วยนะฮะเมื่อวานก็ไปสักพักหนึ่งนะฮะมาสักพักหนึ่งอ่ะนะครับค่ะฝันเห็นงูเขียวตัวเล็กในบ้านหลายตัวค่ะหมายความว่ายังไงคะคุณแต้วค่ะถ้ามันจะกัดเราสินะเห็นหลายตัวเนี่ยใช่งูเขียวจานเห็นตัวเดียวผมก็เห็นแนบแล้วไม่ต้องหลายตัวหรอกพี่แต้วนะฮะเอาเป็นว่านะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าคนสร้างความเดือดร้อนมาให้พี่แก้วต้องระมัดระวังต้องสังฆทานเลยอุทิศเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็นะฮะไม่ต้องตีคนอ่ะอาจารย์ไม่ต้องตีหรอกตีไม่ได้เพราะว่างูมันหลายตัวเนี่ยใช่ไหมตีตัวนึงอีกตัวก็มาแอบกัดก้นก็ตีหลายที่เนี่ยอาจารย์หลับตาตีกันเอาเป็นว่าจะมีคนอิจฉาริษยาเป็นศัตรูหมู่มารต้องสังฆทานบ่อยๆนะอุทิศเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดเลยแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่ทำงานด้วยให้โมทนาบุญนะครับก็จะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นใช่ไหมคะค่ะนะฮะช่วงนี้ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคะช่วงนี้ไม่ต้องทำอะไรเราให้พ่อแม่พี่น้องทำตัวอะไรที่จะเสริมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เสริมก็ไม่ต้องเสริมอะไรมากมายดูหนังฟังเพลงนะฮะแล้วบางคนเขาอยากจะแบบว่าประสบความสำเร็จชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอยากจะ
เขาลงทุนอะไรสักอย่างอยากจะทำให้ประสบความสำเร็จเร็วๆหรือว่าเอาแบบเสริมดวงชะตาอะไรอย่างเงี้ยจ้าดูแลพ่อแม่ดีกว่าช่วงเนี้ยก็พ่อแม่เนี่ยเป็นอะไรเป็นหลักที่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณอยู่แล้วนะคะว่าเป็นหลักของพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญการดูแลพ่อแม่ก็จะทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จแน่นอนนะฮะแล้วเราก็อาจจะเสริมโดยการที่ดูหนังฟังเพลงดูละครดูอะไรก็ให้ชีวิตมันมีความสุขพ่อแม่พี่น้องก็อย่าไปเครียดมันมากนะฮะเครียดปุ๊บหน้าเราก็จะย่นนะฮะแล้วเราก็จะสมองบวมนะฮะเพราะนั้นด้วยความรักและห่วงใยก็คือทำตัวให้สบายสบายนะฮะอย่างหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าหลวงพ่อฤาษีดำท่านก็บอกว่าการหัวเราะเนี่ยการหัวเราะไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเพราะแม่เป็นน้องก็ฝึกหัวเราะอาจารย์ไม่ได้หัวเราะแบบคนบ้านนะอาจารย์ต้องหัวเราะแบบว่ารู้เรื่องด้วยนะคะไม่ใช่หัวเราะทั้งวันนี้ไม่ใช่นะคะเราฝึกเลยเราไปเจอเพื่อพักพวกเพื่อนฝูงนะฮะที่เขากำลังลำบงลำบากอยู่อาจารย์ลองสิเขากำลังมีทุกข์อยู่แล้วก็ไปหัวเราะให้เขาฟังแล้วเราก็บอกว่าไม่สมน้ำหน้าเขานะก็คือหัวเราะก็คืออยากจะให้เขาสบายใจอย่างนั้นนะถ้าจะหัวเราะอาจจะตกลงไปข้างล่างก็ได้นะอาจารย์อาจจะโดนอันนี้ผมพูดเล่นนะเดี๋ยวไม่ต้องเครียดกันคืออย่างนี้พ่อแม่พี่น้องสิ่งที่ผมจะเสริมพ่อแม่พี่น้องเนี่ยรับประทานขิงขมิ้นมะกรูดเกลือดีกว่าสมุนไพรเราเนี่ยสำคัญมากอันนี้4อย่างเลยนะที่ผมได้นิมิตมาเนี่ยขิงแก่ๆนะฮะเราก็เอามานี่ขิงแก่ทานได้ขมิ้นชันที่เป็นสีส้มๆนะฮะเป็นแง่งๆสีส้มๆก็ทานได้และมะกรูดเนี่ยก็ทานได้เกลือก็ทานได้เกลือป่นนะฮะทีนี้ถามว่าสรรพคุณเนี่ยถามว่าทานเพื่ออะไรนะฮะทานเพื่อเหมือนกับดีท็อกร่างกายไงพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นแคปซูลแล้วนะฮะทีนี้ถ้าแคปซูลอันใหญ่เนี่ยเราทานไม่ได้เพราะอาจจะอยู่ในองค์การนาซาไม่ใช่เพราะบรรจุตักบินบรรจุในแคปซูลไงลอยไปเราแคปซูลเล็กๆพอนะสัดส่วนการทานเนี่ยถ้าเป็นแคปซูลเนี่ยเราทานขมิ้นชันให้เยอะๆหน่อยถามว่าขมิ้นชันเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของขมิ้นชันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยบางท่านกินเหล้าเยอะนะฮะตับไม่ดีนะฮะไตไม่ดีนะฮะความดันเบาหวานนะฮะภูมิแพ้นะครับขมิ้นชันเนี่ยจะแก้อาการก็เรียกสรรพคุณเนี่ยจะแก้เกี่ยวกับอักเสบทั้งร่างกายเลยนะฮะเราก็ควรจะกินขมิ้นชันไว้นะครับเพื่อบำรุงตับไตไส้พุงนะฮะโรคกระเพาะโรคลำไส้ให้แข็งแรงนี่คือสรรพคุณของขมิ้นชันนะส่วนมะกรูดเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องปอดหรือเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวใจนะฮะการหายใจติดขัดไม่คล่องจะต้องใส่กล่องหัวใจนะฮะนะฮะทีนี้เขาอยากฟังเพลงตลอดไหมคะอาจารย์เขาใส่กล่องเขาเลยมีใช่บางคนก็ส่งกล่องหัวใจไปแต่ทีนี้ก็อันตรายใช่ไหมถ้าพ่อแม่ถ้าคุณหมอส่งกล่องหัวใจไปเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอาจจะได้ไหมฮะเคยมีพี่ที่อเมริกาเล่าให้ฟังบอกว่ามีพี่คนหนึ่งใส่ค่ะแล้วจังหวะนั้นขับรถอยู่แต่ว่ากล่องเนี่ยไม่ทำงานนะคะเป็นไปได้แล้วคือเกิดอุบัติเหตุนะฮะคือกล่องอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างค่ะเพราะนั้นเราไม่เกิดอุบัติเหตุได้เรากันไว้ดีกว่าแก้เพราะแม่พี่น้องก็กินมะกรูดนะฮะมะกรูดก็จะเกี่ยวกับระบบหัวใจระบบเรื่องปอดเรานะฮะมีระบบสรรพคุณทั้งขมิ้นชันทั้งมะกรูดนะฮะเดี๋ยวจะบอกสรรพคุณของขิงแก่นะฮะขิงแก่กับหญ้าอ่อนเนี่ยเป็นเพื่อนวัวแก่อย่ากินหญ้าอ่อนไม่ใช่อาจารย์หญ้าอ่อนอย่ากินขิงแก่ไม่ใช่ค่ะอาจารย์พ่อแม่พี่น้องก็เอาเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจสนใจอย่างเดียวขิงแก่ขิงแก่กับขิงอ่อนเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะขิงอ่อนเนี่ยนะฮะผมจะบอกให้ฟังความหมายของขิงอ่อนเนี่ยขิงอ่อนเนี่ยจะอายุประมาณ 15-16 ปีไม่เกิน18ค่ะ35 30ยังแก่ขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็สรรพคุณของขิงแก่คืออย่างนี้ขิงแก่เนี่ยมันเป็นสรรพคุณที่คนที่เป็นเรื่องกระดูกคนที่เป็นเรื่องกระดูกคุณกระดูกหักกระดูกแตกหรือก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยเราก็กินขิงแก่นะขิงแก่มีสรรพคุณบำรุงบำรุงเพื่อ เรื่องเส้นเอ็นกระดูกกล้ามเนื้ออันนี้ก็คือสรรพคุณของขิงแก่แต่ถ้าคนไม่เป็นกินขิงอ่อนได้ไหมคะขิงอ่อนเนี่ยผมแนะนำกินหญ้าอ่อนจะดีกว่าไม่ใช่ขิงอ่อนก็เป็นขิงนี่หว่าหญ้าอย่ากินเลยอาจารย์อ้าวอันนี้เป็นขิงแก่นะให้กินขิงแก่นะค่ะขิงทีนี้คือขิงอ่อนเนี่ยสรรพคุณมัน
พลังมันน้อยไปนะพลังมันน้อยไปกินแก่ดีกว่าพ่อแม่พี่น้องอยากจะมีพลังที่แบบคึกคึกคั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 กคึ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 กคักคักก็กินขิงแก่อ่านี่สำคัญนะเดี๋ยวจะตกใจนะเออขิงแก่นี่ก็เป็นพี่ของไวอาก้าจริงๆลองกินดูนะฮะอ้าวอีกสรรพคุณเดี๋ยวหมดตลาดเลยจริงๆลองกินดูนะฮะไม่ได้พูดเล่นตัวต่อไปค่ะเกลืออาจารย์เกลือเนี่ยเราก็เอาเกลือป่นมากินถ้าเอาเกลือที่มันใหญ่ๆมากินบางคนก็ชอบกินเกลือเนี่ยกินให้เอาไปผสมน้ำน้ำเนี่ยสมมติน้ำเนี่ยนะเราก็ตักเกลือเข้าไปเหมือนกินน้ำให้มันเค็มๆอ่ะนะเกลือเนี่ยมันจะไล่ลมทั้งหมดเลยนะนะบางทีคนตายเพราะโรคลมก็มีนะฮะโอ้หายโรคลมอ่ะนะฮะลมมันอั้นไว้ตามร่างกายเนี่ยเกลือเนี่ยมันจะขับออกหมดเลยแล้วมันก็จะขับตั้งแต่หัวยันเท้าเลยขับถ่ายดีมากเกลือนะฮะบางคนกลัวแบบว่าโอ้กินมากเดี๋ยวเป็นตับเป็นไตไม่ได้เป็นกลัวนะฮะกินแบบให้มันรู้สึกเหมือนกินน้ำเกลือให้มันรู้สึกเค็มเข้าในร่างกายเพื่อการระบายออกนะฮะมันก็จะระบายออกมันก็มีผลนะฮะบางคนที่มันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งมั่งเป็นซีสต์เป็นอะไรบ้างเพราะเกลือมันจะล้างให้ออกล้างให้ออกนะไม่ใช่นานเนี่ยอาจารย์จริงๆเกลือเนี่ยสรรพคุณเยอะนะคะเพราะว่ามีตั้งแต่โบราณแล้วนะบางคนฟันผุหรือเป็นอะไรที่ช่างปากเนี่ยเขาก็อมเกลือมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคนเนี่ยเวลาแปรงฟันเนี่ยเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตนะฮะพระอรหันต์กลางกรุงเนี่ยนะฮะเจ้าคุณนรเราเนี่ยนะฮะพระเครื่องท่านโอ้โหท่านเป็นเขาเรียกว่ามหาดเล็กหน้าห้องของราชการที่6เลยนะมีศักดิ์เป็นพญาพานทองนะฮะอายุ25เนี่ยท่านเป็นพญาพานทองแล้วนะฮะเรียกว่าท่านเป็นหน้าห้องเลยพญาพันทองของรัชกาลที่6แล้วท่านเป็นพระอรหันต์พอรัชกาลที่6ท่านนะฮะท่านสิ้นใช่มั้ยฮะค่ะคุณนอท่านก็บวชตลอดชีวิตเลยนะฮะท่านบอกว่าไม่เป็นข้า2เจ้าไม่เป็นบ่าว2นายนะฮะเป็นคนที่กตัญญูมากแล้วท่านเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าเกลือเนี่ยมีสรรพคุณในการที่รักษาเรื่องฟันได้ดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็เอาเกลือเนี่ยนะฮะยัดเข้าไปในปากเอาไปผสมน้ำแล้วก็อมไว้เอามาแป้งฟันอมละบ้วนนะไม่ใช่อมละกลืนนะก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเอามาเสริมให้พ่อแม่พี่น้องฟังเป็นเรื่องเสริมเสริมใช่ไหมค่ะอาจารย์คะคุณเป้านะคะถามว่าการเงินโชคลาภช่วงนี้ดีไหมคะควรจะหลบซะหน่อยเลยเป็นคุณเป้าเนี่ยนะอ้าวคุณเป้าเดี๋ยวจะบอกให้การเงินของคุณเป้าช่วงนี้ดีมากนะฮะเงินทองไหลมาเทมาโชคลาภช่วงนี้ก็ดีนะฮะคุณเป้าเนี่ยแต่ผมขอเสริมหน่อยนะฮะคุณเป้าก็เงินไปให้คุณแม่สัก500บาทนะฮะเป็นเคล็ดทำให้ดวงดีขึ้นยิ่งขึ้นไปแล้วก็เขาเรียกว่าอธิษฐานเสด็จพ่อรอ5ช่วงนี้มาคุ้มครองคุณเป้าอยู่เลยนะนะฮะขอพรขอเงินขอทองพอได้เงินเยอะๆนี่ก็เอามาให้คุณแม่บ้างเอาไปชำระหนี้สงฆ์ที่วัดบ้างนะและไปหล่อพระพุทธรูปบ้างก็จะดีดวงชะตาคุณเป้าก็จะดีกว่านี้นะครับนะครับค่ะเดี๋ยวส่วนท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเดี๋ยวอ้อมมีคลิปวิดีโอนึงนะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะเรามีวิธีที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเดี๋ยวลองไปชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะโยกนี้ปวดไหมโยกนี้ไม่ค่อยไม่ปวดหรอกอาเดนที่สุดนี่ขึ้นปวดไหมตอนนี้ไม่ปวดนะอยู่อาจารย์หายเลยนะมันก็เห็นหมอไงอาจารย์หายอาจารย์ไม่ใช่หมออาจารย์เสกใช่ไหมไม่ตังค์อยู่ใช่ไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้ปวดไหมเจ็บปวดไหมคือจุดไหนจุดไหมจ้ะจุดไหมนะฮะอุ้ยเย็นแล้วก็ต้องนวดให้ถูกเส้นนะจุดแล้วอุ้ยอ่ะเดี๋ยวดูนี่ลองกลับดูโอ้ยโอ้ใช่เบาละหายอ่ะหายหายยังหายหาย
มันเบายังไงเล่าฟังเบาแบบว่ามันไม่แกว่งแล้วมันไม่รู้จักว่ามันเจ็บอ่ะหายนะหายอ่ะจับดูดิอีกทีเพื่อความชัวร์ก่อนหน้านี้ตอนที่คุณอาอยู่อเมริกาคุณอาเป็นอะไรนะคะที่ตอนที่อาจารย์ล้างกรรมให้ค่ะซึ่งเป็นที่มือหรือเป็นที่ไหล่เหมือนกันนะคะที่ตอนที่อยู่อเมริกาแล้วให้อาจารย์ทำให้เป็นมานานยังอะคะเป็นหลายเดือนแล้วแล้วให้อาจารย์ล้างกรรมให้ตั้งแต่ที่อยู่อเมริกาใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นไหมสบายแล้วสบายยังจำได้แล้วได้แล้วเห็นไหมจำได้แล้วดีขึ้นไหมคะอีกนิดนึงมีอีกนิดนึงไหนเป็นหนึ่งตรงนี้เอาเยอะวะมันนวดแม่เอามือนวดไงไหนหัวนี่ไหมอ้าวเจ็บเอ็นไงเจ็บนี่ไม่ได้ทำอะไรแต่เนี้ยนวดเส้นให้มันคลายมันล็อกอยู่ไงเพราะมันงอยไหมหายแล้วไม่ได้ทำแล้วอย่างลองเดินดูไม่ได้ทำแล้วเนี่ยเส้นมันหลุดแล้วไม่ได้ทำแล้วไอ้ใหญ่ลองนี่มือกำมือเลยเนี่ยตอนนี้ยังกำไม่ได้ไอ้ใหญ่ไปนะพี่สาวนะพี่แต๋วนี่จะเป็นพี่ของไอ้ใหญ่พี่ของไอ้ใหญ่แล้วก็พี่เล็กถูกต้องนะพี่เล็กก็ลาพรวงขลวงมากับพี่แซมสุรศักดิ์ของข้าหลวงโครงการเยือนแผ่นดินแม่ไอโครงการเยาวชนไทยเยือนแผ่นโครงการเยาวชนไทยเยือนแผ่นดินแม่แล้วไม่ได้อ่านเจอหนังสือพิมพ์เมื่อไหร่จำได้จำได้นี่ก็พี่แจ๋วก็เมื่อยใช่ไหมเมื่อยนานแล้วนะเข้าใจตรงเนี้ยที่ผมก่อนทำอ่ะปวดตรงนั้นใช่ไหมจ้ะปวดมานานยังประมาณแล้วตั้งใจว่าจะมาหาอาจารย์เนี่ยปวดเป็นปียังหลายปียังปีกว่าแล้วปวดมาปีกว่าแล้วเมื่อกี้ผมจัดให้เนี่ยเบาจังหายไหมก็จัดเลยดิเออนะหายโอ้จัดดูจัดดูเนี่ยหายปวดไหมหายใช่ไหมหายจริงไหมฮะนี่มันต้องทนเจ็บหน่อยแล้วมันจะหายแล้วตอนนี้เป็นไงหายแล้วก็จบกับภาระพี่ก่อนนะฮะเพราะว่าอยู่ที่อเมริกาพี่ก็ทั้งพี่ใหญ่พี่เล็กพี่แซมแล้วก็ตามคนเนี้ยพี่แต๋วก็ดูแลผมดีนะทำไมพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องอ๋อฝากพ่อแม่พี่น้องเลยก็ท่านรักษาประเทศไทยไว้เออคนเนี้ยหาเลยรักษาประเทศไทยยอดใช่ไหมเออไม่ได้เดี๋ยวมาถามอาจารย์ก่อนเป็นไงตอนนี้กลับได้ยังพี่ยังเดี๋ยวก่อนให้หายเจ็บก่อนแล้วเดินคล่องขึ้นไหมเดินนั้นคล่องขึ้นเดินคล่องขึ้นใช่ไหมจากขาไงขาจากขาสบายดีสบายดีอย่างนั้นขาไม่ปวดแล้วทีนี้ลองดูเดี๋ยวมันหายชาเนี่ยวันนี้ไปหกล้มที่ทำเนียบมาเข้าใจแล้วกำเด็กทำไมเนี่ยเรากำปุ๊บตอนเนี้ยเห็นไหมพอหายไปอ่ะสักพักกันแล้วใช่ไหมไปที่ตอนแรกจำไม่ได้เลยใช่ไหมจ๋าเห็นไหมพี่จำได้แล้วไปมือจำได้แล้วไปมือเห็นไหมพี่ดีแล้วจะเสียยันจะต้องให้หายบวมก่อนก็ไม่เป็นไรแป๊บนึงเดี๋ยวก็หายบวมจำได้แล้วนะจริงๆนะเนี่ยถ้าวันนี้นะไม่เป็นอย่างนี้นะก็จะไม่นั่นจำได้ว่าจำได้แล้วจำได้กลับให้ชูดูหน่อยชัวร์หน่อยของสภามหาวิทยาลัยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสุดเลยนี่แหละพี่แก้วเห็นไหมไปเนี่ยมันก็ได้อย่างเงี้ยมีอะไรฝากเขาไหมเขาเรียกว่าโครงการเยือนแผ่นดินแม่โครงการเยาวชนไทยเยือนแผ่นดินแม่อันนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วพี่รู้ไหมครั้งที่11ฮะ11แล้วครั้ง21แล้วจัดมาตีปีแล้วอุ้ยจัดมาจริงๆแล้วไม่ต่ำกว่าเกือบ30ปีแล้ว30ปีก็คือเขาทำอย่างอื่นทุก2ปีมาทีตอนนั้นสมัยนั้นลูกชายมาลำอ่ะก็จัดมา5ครั้งแล้วก็คือโครงการเนี้ยว่าง่ายๆก็คือ16พาเยาวชนไทยมาด้วยมั้ยเนี่ยพามาหมดพามากี่คนประมาณงวดเนี้ยงวดนี้พามา50
นะ250คนแล้วพักที่ไหนอะพี่เนี่ยพักที่นี่พักที่นี่หมดเลยเหรอพี่ก็คือเด็กอเมริกาหมดเลยใช่ที่อยู่ที่อเมริกา LA ทั้งหมดเลยผู้ปกครองด้วยใช่ไหมพี่6ล้านจากทั้งหมดทั้งหมด6ล้านก็จาก LA ทั้งหมดเลยป่ะไม่ใช่หรือว่ารัฐอื่นด้วยโอ้รัฐอื่นด้วยนะพี่ก็คือก็มากราบพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็ไปกราบนายกใช่ไหมฮะนายกรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ยืนแผ่นแม่เขาไปทั่วหมดแล้วไปตามจุดต่างๆนะฮะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรเงี้ยนะพี่นะใช่ไหมฮะวันที่7ก็ไปกันก็เป็นโครงการที่ทำให้คนอเมริกาสำนึกในบ้านเกิดเมืองไทยใช่ใช่ฮะแล้วก็มาดูแลเมืองไทยด้วยนะทำไมพี่น้องมาดูซิว่าคนไทยที่อยู่ที่นี่รักษาแผ่นดินไทยไว้อยู่เปล่าโอ้เยี่ยมเลยนะที่มานี่นะสมมติเรามาคนเยอะเราก็มีเงินมาเข้าประเทศของเราอ๋อทำให้เงินมาเข้าประเทศไทยด้วยค่ะดีดีดีถ้าสมมติว่ามันก็เหมือนกับตัวมาเนี่ยครับโอ้โหก็มีรายได้ให้กับรายได้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นปากเห็นจะมาพักที่โรงแรมที่เนี่ยเจ้าพยาปาร์คใช่ไหมฮะโรงรัชดาก็คือเราผูกขาดไว้ใช่ไหมฮะดิไม่ผูกขาดเพราะที่แล้วก็ครอบครัวขาดเนี่ยเพื่อความสะดวกก็คือหมายถึงว่าเรามาประจำอยู่แล้วที่นี่ใช่ไหมอ่ะโอเคไปไหนมาไหนไม่สะดวกมาไหนสะดวกสบายแล้วก็พักเล็กแล้วคณะผู้บริหารเนี่ยอย่างที่นะที่ทางคณะมีประมาณกี่คนนะคนเห็นมีพี่สีวงด้วยนี่โอ้ทั้งหมดมีสีวงเจ้าของหนังสือพิมพ์ข่าวสดใช่ไหมแล้วก็เจ้าของรายการทีวีมาทั้งหลายสายรายการมั่ง16 อ๋อพวกนั้นคือพี่มานะมาหลายรายการมาหมดเลยนะดีแล้วนะพี่นะพี่สุดเด็ดเขาออกไปดูเขาแล้วมีอะไรต้องฝากความระลึกถึงผมระลึกถึงทุกท่านเลยพี่นะกราบทุกท่านประกาศนี้เลยมีอะไรเรียกใช้ผมได้ได้ถูกกับอาจารย์อ้อได้นะฮะไม่ลืมหรอกพี่ถ้าไปพวกพี่จะดูแลผมตลอดนะทั้งรัฐเมกัสทั้ง LA อ่ะเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกโอ้ดีที่สุดในโลกนะซึ่งเป็นความสุขกี้ก็เป็นคณะผู้บริหารนะฮะของโครงการเยาวชนไทยเยือนแผ่นดินแป้ก็จะที่ไปอยู่ในห้องก็จะเป็นพี่แต๋วนะฮะพี่สาวคนโตแล้วก็พี่ใหญ่นะฮะคนกลางแล้วก็พี่เล็กนะฮะวราพรวงข้าหลวงนะฮะแฟนท่านก็คือคุณอาสุรศักดิ์วงข้าหลวงนะฮะก็เป็นประธานโครงการนะฮะเป็นประธานโครงการนะฮะแล้วก็มีน้องชายด้วยน้องชายชื่อพี่อะไรนะสุสเวกไม่ใช่น้องชายพี่ที่ใส่แว่นน่ะอยู่ข้างล่างนะฮะน้องชายพี่แซมอ่ะนะฮะพี่สุรศักดิ์นะครับแล้วก็มีเจอวันนั้นเมื่อวานก็เจอคุณอาลังสิตด้วยนะฮะเจ้าของท่านเป็นอยู่เจ้าของลาวไทยนะฮะโอเวอร์ซีนะฮะนะฮะเจ้าของช่องลาวไทยโอเวอร์ซีนะฮะก็จะมีอาลังสิตนะฮะใช่ค่ะแล้วก็คุณอาลังสิตก็ร้องเพลงพ่อด้วยนะอีกหลายๆท่านที่เมื่อวานฟังด้วยนะแอบฟังไปร้องเพลงตรงเพราะเราอยู่แค่แป๊บเดียวนะฮะตรงนะฮะแอบฟังร้องเพลงในโรงแรมเจ้าพยาปาร์คเนี่ยร้องเพลงเพาะแล้วก็ไอ้ใหญ่ก็ไปเต้นเอ๊ะพี่แต๋วไปเต้น
นะฮะแล้วก็มีโอกาสก็รับประทานอาหารร่วมกันนะฮะก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะฮะที่ท่านดูแลเรากลุ่มนึงเลยนะฮะมีจริงๆมีหลายท่านแล้วก็ขอกราบทุกท่านเลยแล้วกันนะฮะขอกราบทุกท่านเลยแล้วกันทีนี้พ่อแม่พี่น้องก็ผมขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะวัตถุมงคลนะฮะก็ได้รับความเมตตานะฮะจากบริษัทเปรีไทยนะฮะผมปลุกเสกนะฮะเหรียญเท้ากุมภันพยันลูกแก้วปัตตเพียนเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นดีกว่านะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะฮะลักษณะลูกแก้วมหาเศรษฐีตะเพียนดูดซับนะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่ๆทีมงานขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะมีเหรียญเท้ากุมภันมหาเศรษฐีรุ่น1รุ่น2รุ่น3ทำไว้4รุ่นและอีกรุ่นนึงทำให้มูลนิธินะฮะแล้วก็พยันเท้ากุมภันตะเพียนดูดซับ3อย่างเนี่ยจดลิขสิทธิ์หมดแล้วอีกอันนึงลูกแก้วมหาเศรษฐีก็จดเครื่องหมายการค้าเลยนะฮะประสบการณ์ยาวนานพ่อแม่พี่น้องทั้งคนไทยคนต่างประเทศมาบูชาในที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะนะฮะลงทุกสาขาทั่วประเทศเลยประมาณ 1,200 สาขาทั่วประเทศลงตั้งแต่ปี52นะผมปลูกเสกเดี่ยวตั้งแต่ปี52นะเป็นแชมป์มา8ปีแล้วปีนี้ปีที่8แล้วนะฮะจะไปปีที่9แล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็บูชากันไปเนี่ยเขาก็ไปถูกหวยหมดหนี้หมดสินนะฮะเอาไปทำน้ำมนต์ก็ได้เป็นเลี่ยมพลาสติกนะฮะหรือแก้วเนี่ยไปทำน้ำมนต์ก็ได้เลี่ยมพลาสติกหรือฝังไว้ในบ้านฝังอาถรรพ์กันภัยก็ได้นะฮะป้องกันภัยอันตรายนะฮะก็ไปดูพุทธคุณเข้า www.อาจารย์เอตาทิพย์.com เองนะฮะผมปลูกเสกไว้ทุกชนิดแล้วนะครับมีประสบการณ์บอกเรามานะฮะก็เท้ากุมภันนี่ก็สำหรับวันที่22นะฮะเดือนนี้นะฮะ22เดือนนี้ก็พบกับผมนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อนะฮะแล้วก็คณะนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์ก็จะไปเจอกับพี่หมอสุขพี่หมอสานะจะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปนะฮะที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชนะฮะข้างโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเลยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีของพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยทุกโรคเลยนะฮะก็จะมาเจอกับอาจารย์หมอจริงๆเลยนะฮะท่านพันเอกพิเศษรัฐสรรภูนาถวรกิจผู้อำนวยการกองศัลยกรรมและแฟนท่านก็พันตีหญิงอัญชัดนะฮะแล้วก็ผมท่านก็รักษาโรคได้อยู่แล้วส่วนผมก็จะทำพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะแล้วก็พิธีล้างกรรมบาทาบำบัดนะฮะก็เข้าไปดูใน YouTubeพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ที่นั่นมีโรงทานฟรีนะฮะไปกินข้าวเฉยๆก็ได้จัดมาเนี่ยรู้สึกว่า23 24 25ครั้งแล้วจำไม่ได้แล้วมีโรงทานทุกครั้งเลยก็ได้รับความขอบคุณนะฮะขอขอบคุณเลยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นะเข้าไปถูกหวยท่านนะมีองค์มหาเทพนะฮะองค์ใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะองค์เกือบ3เมตรน่ะเข้าไปดูนะฮะนะสร้างไว้4องค์นะผมปลูกเสกเดี่ยวทุกองค์นะฮะก็คือสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีนั่นแหละท่านเคยเสวยชาติเป็นอธิบดีกุมภันองค์นี้เทพแห่งหวยเทพแห่งความร่ำรวยนะฮะในตำราของหลวงพ่อฤาษีลิงดำสร้างตามตำรานะฮะแล้วท่านก็มานิมิตบอกเข้าไปดูหน้า93ท่านบอกเทวดาชื่อกุมภันให้หวยเก่งนะฮะสมเด็จองค์ปฐมท่านก็มานิมิตตอนที่ท่านเคยเสวยชาติเป็นเท้ากุมภันองค์นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีก็ได้ก็ทำให้คนถูกรางวัลที่1มาแล้วทำให้คนถูกรางวัลที่4มาแล้วทำให้คนหมดหนี้หมดสินกันมาแล้วเข้าไปดูบทสัมภาษณ์นะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เข้ามาในเมืองมหาเศรษฐีนะฮะที่โคราชนะฮะหรือว่ามาที่บ้านผมก็ได้นะฮะบ้านผมรับแขกทุกวันนะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะอาจารย์คะทำให้คนโดนยิงแล้วก็ไม่ตายด้วยอ้าวแล้วเล่นเหรียญเหรียญเท้ากุมภันนี่มีประสบการณ์นะนะฮะถูกยิงก็ปลอดภัยนะฮะไม่ได้เป็นอะไรเลยพี่ก็เป็นเจ้าของพระเครื่องเจ้าของพระเครื่องด้วยพี่จันทโชตอรุณโชตพี่จันทโชตอรุณโชตนะฮะเขาได้โทรมาบอกเล่าค่ะว่าเขาใส่เหรียญนี้องค์เดียวเหรอคะอาจารย์เหรียญเท้ากุมภันองค์เด็กทั้งสองฝั่งเขายิงกันนะเขาไปโดนลูกหลงนะขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ห้างนะไม่บอกดีกว่าห้างอะไรอยู่ภาคใต้แล้วกันเข้าไปอ่านดูนะมีเบอร์มือถือก็ท่านเสร็จเลยแล้วลูกแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยมาแม่บ้านท่านค่ายจุฬาภรณ์ท่านก็โทรมาเล่าให้ฟังนะฮะนะฮะก็ไปกัน13คนคนขับท่านเสียชีวิตนะฮะแม่บ้านท่านนี้มีลูกแก้วของผมเนี่ยนะฮะผมเอาไปแจกค่ายทหารฟรีเลยนะฮะนะฮะออกเงินเองด้วยนะฮะออกเงินเองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะที่เราไปทำมาในอดีตนะฮะนะตอนนี้งดแจกแล้วถ้าไปดูในที่ทำการไปเซ็นดีได้เลยนะฮะเพราะช่วงนั้นเขาเรียกว่าปฏิบัติภารกิจนะฮะช่วยเหลือนะฮะพี่ๆทหารท่านนะฮะแล้วก็ถูกยิงอ่ะค่ะถูกหวยมาห้างวัวซ้อนเนี่ยนะพี่แม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์เนี่ยก่อนหน้าถูกหวยมาห้างวัวซ้อนแล้วโดนกับระเบิดก็ไม่เป็นไรแต่คนอื่นก็ได้รับสะเก็ดระเบิดหมดเลยได้ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาตอบเอสเซมเมนต์ก่อนไหมคะจริงใจมากเลยค่ะจะย้ายงานดีไหมคะหรืออยู่ที่เดิมดีย้ายไปเลย
ดวงดีกว่านะฮะปีท่านนี้ย้ายไปเลยดวงจะดีแน่นอนอยากขายที่ดินค่ะควรขายต้นปีหน้าเลยไหมคะหรือจะต้องรออีก 2-3 ปีค่อยขายโอ้ยังไม่เห็นเลยนะเรื่องที่ดินยังไม่เปิดเลยนะเจ้าที่ยังไม่เปิดทางให้เลยสังฆทานให้ท่านบ่อยๆก่อนดีกว่าแล้วเงินไปดูแลพ่อแม่นะดวงชะตาก็จะดีแน่นอนนะครับส่วนคุณปราวดีนะคะเดือนนี้จะมีโชคไหมคะเดือนนี้มีโชคเกี่ยวกับการเงินการงานลองซื้อลอตเตอรี่ดูสิฮะนะบอกขอพรท่านเท้ากุมภันดูนะฮะเผื่อจะมีโชคมีลาภนะฮะขอบารมีท่านเลยนะครับนะครับก็เป็นอันว่าเจอกันนะฮะวันที่22วันเสาร์นะฮะใช่ค่ะฟรีนะครับหมายถึงว่าพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยทุกโรคไปเลยทำวันเดียวนะฮะวันเดียวผมเดินทางไปวันเดียวนะฮะทำวันเดียวเฉพาะวันที่เดือนละครั้งก็ครั้งนี้นะฮะผมกับพี่หมอก็ตรวจปฏิทินกันก็ตรงกับวันที่22ตรงกับวันเสาร์วันเสาร์ที่22นะครับแล้วก็มีโรงทานฟรีวันนั้นก็วันเดียวนะหลังจากวันนั้นก็ต้องโทรเข้าหาพี่หมอสุขเลยนะฮะพี่หมอสุขก็0808เดี๋ยวให้พี่ทีมงานมือถือผมนะ2เบอร์เนี่ยนะฮะจดไว้เลยนะฮะ0874500111 0824509991หลังรายการก็โทรมาพูดคุยได้นะฮะดูหมอให้ฟรีนะฮะเราดูมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดฆ่าตัวตายนะฮะขอให้มีกำลังใจไว้นะฮะเราคนเราเนี่ยนะฮะถ้าคิดบวกเนี่ยนะฮะเราก็เป็นเอชแน่นอนใช่ใช่คิดบวกเนี่ยไม่ใช่เลือดบวกนะฮะเราคิดบวกเนี่ยดวงชะตาดีแน่นอนอ้าวหมดเวลาแล้วสำหรับผมกับอาจารย์อ้อนะฮะก็จะสลายโตแล้วนะฮะขอให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะนึกถึงพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเคารพนับถือและขอพรนะฮะท่านท้าวกุมภันนะฮะขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยหมดหนี้หมดสินถูกหวยมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะมีความเป็นอยู่ที่ดีทุกๆคนสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อนะฮะขอกลับลาไปก่อนนะฮะพบกันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีค่ะพระเจ้าพุทธเจ้าผมเจ้าเกิดไปยะกราบกราบ